สมาชิกเพาเวอร์ทำไมแล้วไฟเมียได้ก็จะสมัครไงนี่คือธาตุการตลาดนะครับบอกเลยนี่ยังไม่ออกเดี๋ยวประเทศไทยขากลับก็ซื้อได้ไหมซื้อ A few inches later What up คลิปวิดีโอนี้ก็เราจะพาไปบาหลีนะครับผมครั้งแรกในชีวิตไม่เคยไปบาหลีมาก่อนนะครับผมได้รับเชิญไปงานแต่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปเที่ยวอยู่สักประมาณ2คืนอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่าบาหลีมันจะเป็นยังไง Let's go บาหลี here I am แล้วนะครับผมออกจากอิมมิเกรชั่นไม่ได้เพราะว่าลืมพาสปอร์ตไว้บนเครื่องครับวายจริงแล้วรอให้เขามาคืนแล้วเดี๋ยวก็จะไปที่อิมมิเกรชั่นนะฮะhours later และนี่ก็คืองานแต่งงานที่ผมได้รับเชิญมานะครับบรรยากาศสวยมากๆทะเลบาหลีสวยมากโอ้ my god ยังไงก็ยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยนะครับ congratulations she has never regret as parents The next day. Day 2. วันนี้นะครับเราจะไปดูว่าบาหลีมีอะไรให้เที่ยวบ้างมีอะไรให้ดูให้ชมบ้างนะฮะเริ่มจากผมจะพาทุกคนไปริมชายหาดบาหลีก่อนเลย Let's go. เป็น beach restaurant นะฮะวิวสวยมากครับ sunset วิวจะสวยกว่านี้นะครับถ้าไม่มีมือมาบังกล้องนะฮะ restaurant ที่ชื่อว่า Lucky Fish นะครับในบาหลีนะฮะวันนี้เราก็search จากอินเทอร์เน็ตมาแล้วก็มันก็ขึ้นว่านี่ก็เป็นแบบเหมือนแบบ top 5 top 10ในย่านที่ผมอยู่ครับก็เลยแวะมาลองทานดูนะครับบรรยากาศดีมากบอกได้เลยว่าโคตรสวยครับสวยจริงๆบาหลีน้ำคลื่นลมหมอกแสงพระอาทิตย์ว้าวส่วนเรื่องอาหารนี่ก็ทานได้ครับไม่ได้ถือว่าอร่อยแล้วก็ไม่ได้ถือว่าแย่ซอสโอเคปลาก็ไม่ไหม้อย่างที่เห็นแล้วครับแต่ถือว่าถ้ารวมกับบรรยากาศแล้วมื้อนี้โอเคผ่านThe next day. Day 3 นะครับวันนี้วันที่3นะฮะวันนี้เราตื่นเช้าฮะเราเลยได้มีโอกาสมาลอง breakfast ของโรงแรมนี้นะครับผมหน้าตาดูดีทีเดียวรสชาติอาหารโอเคนะครับให้7เต็ม10ไม่ถึงกับดีมากไม่แย่เลยทานได้แล้วเดี๋ยวพอเสร็จจากมื้อเช้านี่นะครับกับมื้อเที่ยงเราจะพาไปลองทานแบบ local food จริงๆแบบเป็นร้านเหมือนร้านข้าวแกงริมถนนอะไรอย่างเงี้ยฮะ Two hours later ดูอาหาร local นะเหมือนร้านข้าวแกงเลยครับที่บาหลีร้านข้าวแกงประเทศไทยนี่แหละมันก็เป็นแบบข้าวกับข้าวเป็นกระทะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับจากเมื่อเที่ยงนะครับเราก็จะไปวัดอุลุวาตูนะฮะวัดอุลุวาตูนี่เป็นวัดที่อยู่ในเขาเรียกว่าเป็นเหมือนจะใต้สุดของเกาะบาหลีนะฮะแล้วก็จะเป็นที่ที่นักท่องเที่ยวไปถ่ายรูปการวิวสวยมากๆเราก็จะไปดูกันนะฮะว่าวิวมันสวยยังไงขนาดไหนแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องมาเปลี่ยนสโลกันนะเป็นวัฒนธรรมของเขานะครับผมวัดที่บาหลีนะครับเขาบอกว่าวัดนี้ลิงเยอะแล้วก็ให้ระวังลิงจะขโมยของจากตัวเราไปก็ไม่ต่างอะไรจากลิงประเทศไทยนะฮะอ
วัดอุรุวัตูเนี่ยนะฮะก็เป็นวัดที่ไม่ได้มีสื่อให้เรานักท่องเที่ยวไปกราบไหว้อะไรนะฮะจะมีแต่เขาอนุญาตเฉพาะนักบวชหรือว่าพราหมณ์เท่านั้นนะฮะที่จะเข้าไปในสถานที่สำหรับบูชาหรือว่ากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะนักท่องเที่ยวนี่ห้ามนะครับเราก็ได้เดินแค่รอบๆเพื่อจะถ่ายรูปวิวสวยๆได้อย่างเดียวนะครับประสบการณ์นะครับบาหลีครั้งนี้เราแวะมาที่วัดก่อนที่เราจะกลับกรุงเทพแล้วก็เขาก็เตือนไปแล้วว่าระวังของมีค่าว่าเพราะมันมีลิงเยอะลิงเราก็รู้ว่าลิงนั่งขี้ขโมยแล้วก็เราก็เดินไปแล้วก็พยายามระวังของเราไว้แล้วก็ตอนนี้เราก็เดินดูวิวถ่ายรูปอะไรไปแล้วก็มันมีลิงตัวนึงเดินย่องๆมาข้างหลังแล้วก็หยิบโทรศัพท์ป้ายไปเลยหยิบโทรศัพท์ป้ายไปอีกตัวนึงกระโดดเข้ามาเอาแว่นจากหน้าป้ายไปเลยแล้วก็หาไปให้เจ้าหน้าที่เขาหาเสร็จเขาบอกว่านี่ใช่มั้ยมันก็คือเหลือแต่เคสมีตัวนึงกำลังนั่งแงะกัดเคสอยู่อีกตัวนึงก็บอกว่ามันเอาลงไปข้างล่างแล้วเราลงไปข้างล่างหน้าผาแล้วเขาบอกว่าพยายามโทรเพื่อให้มันได้ยินเสียงโทรศัพท์แล้วก็ถอดใจแล้วแหละตอนแรกคือถอดใจแล้วว่าแม่งช่างแม่งแล้วแต่สุดท้ายเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาเจอแล้วแล้วก็เลยย้อนกลับไปแล้วเขาก็เรียกขึ้นมาได้โชคดีไปถือว่าได้ของคืนแต่เมื่อกี้มันมีตังหิดใจนิดนึงคือหรือว่านี่คิดแบบเฮี้ยๆเลยนะคิดแบบยากแม่แบบพวกแบบฮัสเซลเลอร์หรือว่าแม่งเซ็ตกันมาแม่งลิงแม่งสอนได้นี่โทรศัพท์ป้ายเจอแล้วหรือว่าลิงแม่งสอนได้ไงแม่งเทรนมาบอกยิ่งไปเอาโทรศัพท์ตัวนี้เลยค่ะเนี่ยแม่งเดินอยู่ปุ๊บแล้วแม่ก็หยิบไปแล้วแม่ก็ลงไปเสร็จแม่ก็เรียกกลับขึ้นมาได้แม่ก็เรียกให้ลิงขึ้นมาเพราะเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาปีนลงไปหน้าผาแล้วเขาไปหยิบมาให้แล้วก็เลยบอกขอบคุณมากครับอะไรเงี้ยแต่พอเราให้เงินค่าตอบแทนเขาไปนะแล้วเมื่อกี้หันไปดูแม่หัวล้อกันเว้ยอันนี้จริงๆแม่หัวล้อคิกคักกันก็เลยแบบไอ้เหี้ยอะไรวะเลยแบบมีความสงสัยเล็กๆแต่ไม่เป็นไรเราได้ของคืนแล้วอันนี้ก็คือประสบการณ์นะครับวัดชื่ออะไรนะฝ้ายวัดบนผาวัดบนคือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแหละครับเป็นคือวัดที่ไม่ได้มีอะไรให้ไหว้แล้วมันก็เหมือนมาถ่ายรูปก็คือก็มีแต่ลิงแหละลิงเต็มไปหมดเลยวิวมันก็สวยแต่ก็นี่แหละถ้าเตือนภัยไว้นะครับใครที่จะมาเที่ยวบาหลีแล้วก็มาเที่ยวที่วัดแห่งนี้นะฮะ What's the temple called again Uluwatu นะฮะจำชื่อนี้ Uluwatu นะมันอยู่ใต้สุดของเกาะบาหลีนะครับก็เตือนภัยไว้นะครับบาหลีก็ได้โทรศัพท์คืนก็ถือว่าโชคดีนะครับ